สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจน้ำดื่มช้างช่วงที่แล้วคุณวสันต์ถามทิ้งท้ายเอาไว้หลายคำถามเสียเหลือเกินไม่รู้ว่าคุณแม่จะได้คำตอบแล้วหรือยังช่วงนี้ครับก็ได้เวลาไปฟังคำตอบกันแล้วครับคุณแม่คิดว่าธนากรมาเนี่ยฟอร์มเนี่ยนะฮะเป็นลูกอกตัญญูหรือเปล่าไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเอาไม่อกตัญญูก็ได้ทรยศหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมากบฏหรือเปล่าไม่ใช่มาปฏิวัติไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วเป็นอะไรเขามีอีโก้ส่วนตัวเขาค่ะก็จริงๆผมก็ได้มาจากแม่เคยคิดไหมว่าถ้าฝืนแล้วอยู่ขัดใจกับแม่อย่างเงี้ยไปเปิดเองก็ได้เคยคิดจะออกไปไหมคิดครับแต่ว่าไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเราแค่ต้องการจะพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าระบบมันต้องเดินยังไงทำยังไงให้เราไม่เหนื่อยทุกวันนี้ผมออกมาเปิดร้านอีก3ร้านแล้วผมยังมาหัดรายการได้ผมไม่ต้องไปเหนื่อยอยู่ในครัวลูกน้องผมทำงานตามระบบคืออยากทราบว่าก่อนที่เราจะมีประเด็นเรื่องนี้เรื่องแม่ครัวเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมาก่อนไหมนอกจากว่าแม่ครัวเล่นตัวหรืออะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะพยายามพูดอยู่ตลอดเลยว่าเขาอยากเปิดบนห้างอยากขายแฟรนไชส์ผมก็ถามคุณแม่กลับว่าถ้าเกิดว่าเรายังพึ่งฝีมือแม่ครัวคนคนเดียวอยู่เราจะไปหาคนอย่างนี้3-4 สาขาให้เหมือนกันได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้คุณอากรครับแม่ครัวปัจจุบันเนี่ยมีไม่เพียงพองานมันเยอะกว่าแม่ครัวหรือเปล่าจริงๆก็งานเยอะเยอะกว่าแต่ว่าแม่ครัวที่มีเนี่ยค่อนข้างเรื่องเยอะด้วยขอนู่นขอนี่เงื่อนไขเยอะสารพัดถ้าเกิดว่าเราเอาใครก็ได้ที่แบบขอแค่มีใจแล้วก็มีงานรักงานเรื่องการทำอาหารพวกนี้คือเขาจะไม่มีอำนาจการต่อรองคุณแม่ครับแม่ครัวปัจจุบันเนี่ยที่ค่อนข้างจะเล่นตัวเพราะแม่ให้ท้ายเขาอยู่หรือเปล่าคือเราเรียกว่าเลี้ยงใจค่ะเลี้ยงใจให้เขาแข็งกระด้างกับลูกเหรอก็ไม่ใช่นะคะแต่ให้เขาเลี้ยงใจให้เขารักในงานที่เราเสี่ยมเขาอะแม่ใช้คำว่าเสี่ยมเลยนะใช่ค่ะคำว่าเสี่ยมของแม่นี่มันเป็นคำโบราณค่ะแปลว่าเสี่ยมสอนค่ะธนากรรู้สึกว่าปกครองแม่ครัวยากเพราะมีแม่อยู่ให้ท้ายอันนี้คือใช่หรือไม่ใช่จริงๆมันมีหลายอย่างคือเราเข้าไปแนะนำเขาไม่ฟังพอมาเขาไปฟังปุ๊บเขาก็ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องออกไปสุดท้ายฟีดแบคที่มันกลับมาคือมันผลกระทบกับทางร้านวิธีที่ลูกคิดมาเนี่ยนะคะแม่ทำงานที่นี่มาหลายสิบปีแม่จะปล่อยให้เจ๊งเพราะลูกไม่ได้ค่ะแม่เน้นเหลือเกินใช่ค่ะแม่ไม่เก็บกดอะไรบ้างน้ำหนักเขาว่าเจ๊งนี่หนักมากเลยใช่ค่ะเจ๊งเขาเรียกเป็นว่าสเตทนะฮะแม่ฮะแม่สเตทหนักมากต้องให้ชัดๆเลยค่ะการทำอาหารนี่มันมีเทคนิคนะคะยกตัวอย่างง่ายๆแค่ผัดผักเนี่ยค่ะเขาอาจจะสัดส่วนเท่ากันปรุงเท่ากันรสชาติเดียวกันแต่วิธีการทำไม่เหมือนกันเขาไม่แช่น้ำค่ะทำไมครับคุณเบียร์คุณลูกยกมือเลยครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์คือจริงๆมีอยู่ช่วงนึงผมปฏิวัติเลยผมเอาซอสกลางมาวางโป่งๆผมรับพนักงานจากมหาลัยมาก็คือเป็นเด็กภาคกรรมเรียนมีความรู้เรื่องอาหารแต่เรามองว่าเป็นภาคขาวเราก็จะเอามาปรับมาใส่เทคนิคในสิ่งที่คุณแม่พูดเมื่อกี้ครับว่าเทคนิคพวกนี้มันสอนได้อาหารมันก็จะออกมาเหมือนกันแต่ว่าที่คุณแม่ไม่เห็นด้วยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องอคติไม่เชื่อค่ะมันเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวจริงๆค่ะคนที่จะทำได้อย่างนี้ต้องมีพรสวรรค์จริงๆค่ะคุณแม่มีความผูกพันกับคนเก่าคนแก่ที่เลี้ยงมาแล้วก็จะปกป้องเขาโดยไม่อยากให้ลูกมารังแกจิตใจเขาไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยครับคือที่แม่บอกไม่มีลูกบอกมีนี่ครับเป็นยกที่หนึ่งเริ่มนะครับเดี๋ยวฟังเริ่มนะฮะเริ่มไม่มีค่ะคือสมมติว่าในกรณีอย่างลูกพูดเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเด็กแม่ครัวคนนี้มีปัญหาเขาไม่มีพรสวรรค์ตรงนี้จริงๆใช่ไหมในเมื่อเราสอนแล้วหรือว่าลูกสอนแล้วก็ดันออกมาข้างนอกค่ะพรสวรรค์ของเขาคือขอโทษนะคะเอกค่ะคือเขาพูดเขาค้าขายเก่งมากอ่ะเขาสามารถโน้มน้าวให้แขกซื้ออาหารอะไรก็ได้อ่ะแล้วเราหาคนใหม่เข้ามาแต่ถ้าเป็นคุณลูกก็จะไม่เอาเลยไล่ออกนะไล่ออกอันนี้คุณแม่อาจจะมองที่คนเดียวหรืออะไรแต่ผมมองในประวัติที่ผ่านมาคือผมเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดว่าแบบสุดท้ายมีมาเถียงคุณแม่เองผมเคยคุยกับคุณแม่สิ่งที่คุณแม่บอกตอบกลับมาว่าเขาช่วยเรามาตั้งนานนะผูกพันใช่คุณแม่เป็นห่วงเป็นใยลูกน้องเก่าๆส่วนหนึ่งใช่ไหมคุณแม่มันใช่ครับมันใช่ลูกบอกใช่มันไม่เสมอไปนะคุณใจเย็นๆนะคุณเบียร์คุณต้องฟังแม่คุณนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างครอบครัวกับธุรกิจครับชัดๆนะคะคือลูกกับคนทำงานจริงๆแล้วเราต้องเอาลูกใช่ไหมคะครับแต่ดิฉันเอาแม่ครัวค่ะอ๋อทำไมทุกคน
อันนี้คือลูกของเรานะครับคุณแม่ลูกเขาไม่โกรธแม่หรอกค่ะแล้วแม่ก็ไม่โกรธลูกหรอกค่ะแม่คิดเองว่าไม่คิดนะคะลูกไม่โกรธลูกยังไงก็เป็นลูกแล้วแม่ก็ไม่ยอมโกรธลูกที่ผ่านมาคุณแม่ไม่ทราบว่าคัดเลือกแม่ครัวมืออาชีพนะคะคุณแม่ให้เขาทำอะไรบ้างคะในการทดสอบแล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหนที่จะปั้นคนคนหนึ่งขึ้นมาเราให้เขาเข้ามาทำงานให้เราดู1วันเรารู้แม้กระทั่งวิธีการจับกระทะจับช้อนวิธีตักเครื่องปรุงเรารู้เลยค่ะถ้าเขาตักแล้วปล่อยตักแล้วปล่อยคือแม่ครัวไม่มั่นใจไม่มีสมาธิในการทำงานอันนี้คุณแม่ดูการจับช้อนจับตะหลิวหรือคุณแม่จับผิดฮะคุณแม่ดูจะจับหลายอย่างนะคุณแม่แต่ถ้าเป็นวิธีของผมคือผมจะสอนเขาจับว่าเขาต้องจับยังไงเขาต้องตักยังไงทำไงให้มั่นใจแม่เดี๋ยวยังไงครับเบรกนิดนึงครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงธนากรเนี่ยรับเด็ก2คนครับเอามาทำงานครับแม่ก็ดูวิธีการทำงานของเขาธนากรก็ทำซอสให้มันทำยังไงมันไอเด็กนรก2คนนี่ตำไม่ได้อะไรนะฮะแม่ของคุณแม่คุณแม่ได้ของดีตำไม่ได้ค่ะตำต้มๆแค่ 3-4 วันเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาก็จะทำตามใจเขาแล้วก็จะทำตามลูกพี่เขาเท่านั้นคืออย่างนี้คืออย่างนี้ไม่ฟังแม่โดยปกติเรื่องการบริหารงานผมก็เห็นใจน้องๆเขาผมพูดจริงๆผมเห็นใจจริงๆว่าเหมือนเขามีหัวหน้า2คนคนนึงพูดอย่างนี้อีกคนนึงพูดอย่างนี้พอเวลาผมเข้าครัวไปปุ๊บเขาก็ต้องทำอีกแบบนึงพอเวลาคุณแม่เข้าครัวเขาก็ต้องทำอีกแบบนึงคุณแม่ก็อ้าวนี่เขาไม่เชื่อฟังคุณแม่ก็เลยเหมือนแบบมันอาจจะเป็นอคติอะไรหรือเปล่าใช่เชิญครับเชิญครับคุณแม่ครับยังจำได้ไหมลูกไปเปิดฟู้ดคอร์ทเอาไอ้เด็กนรกของคนนี่แหละคืออย่างนี้ครับค่ะเจ๊งกลับมาค่ะคืออย่างนี้ครับไอ้เรื่องฟู้ดคอร์ทเนี่ยมันก็เหมือนแบบเราพยายามจะใช้ช็อตคัทที่แบบทำความฝันแม่เป็นจริงแม่อยากเปิดห้างเอ้าจะพยายามทำให้ใครได้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่กลุ่มทาร์เก็ตเขาพื้นที่มันผิดมันไม่ใช่ผิดที่คนสมมติอยากได้อีก5ล้านเนี่ยจะหาไอ้คนเก่งๆ5กลุ่มคนเนี่ยค่ะไม่ยากอ่ะไม่ยากค่ะแต่ต้องผ่านการเสี่ยมจากเราค่ะ แม่คนเดียวค่ะ ผมเชื่อว่าแม่ครัวเนี่ยขอให้มีเทสอย่างเดียวทำอาหารได้อร่อยไม่ต้องมีฝีมือมากผมแค่เอาภูมิปัญญาของคุณแม่ทั้งหมดเนี่ยมาตีออกมาเป็นส่วนผสมตีออกมาเป็นขั้นตอนตีออกมาเป็นคัมภีร์ทุกอย่างมันก็จะเดินไปต่อไม่ได้ถ้าไม่ทำวิธีเดิมมันจะได้รสเดิมเหรอคะเราก็จะต้องหาวิธีใหม่ให้ได้โลกมันหมุนอยู่ตลอดเวลาครับอาจารย์ก็ต้องค่อยๆปรับปรุงไปแต่ละเมนูมันมีรายละเอียดของมันอยู่คุณผู้ชมครับเราได้เห็นความขัดแย้งความแตกต่างของความคิดคุณแม่แล้วก็คุณลูกกันไปแล้วนะครับคอมเมนเตอร์แต่ละท่านได้ซักถามไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่ทราบว่าคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะโหวตให้กับใครระหว่างคุณลูกและคุณแม่เราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นคะแนนกันใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวลูกเนี่ยค่อนข้างมีอีโก้ไม่ต้องแคร์ใครวิธีที่คุณแม่ทำเนี่ยมันยังไงก็ขยายไม่ได้ผมขอเลือกครับ